การลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแล้วการชุมนุมทางการเมืองก็ยังคงดำเนินต่อไปขณะเดียวกันแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปฏิเสธที่จะพูดคุยกับทางภาครัฐนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางออกจะมีหรือไม่และจะเป็นอย่างไรพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองว่าหลังจากนี้สถานการณ์ทางการเมืองจะมีพัฒนาการไปได้อย่างไรบ้างคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปทั้งสองด้านเลยนะครับก็คือไปในทางด้านที่ความรุนแรงลดน้อยลงเป็นลำดับมีข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายส่วนทางที่สองก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้นค่ะผมคิดว่าประเด็นที่สามที่มีผู้ตั้งใจจะให้เกิดความรุนแรงเนี่ยไม่น่าจะมีค่ะครับค่ะที่ประชุมอธิการบดีแนะนำมีข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลก็ควรมีประชุมในค่ำวันนี้เราจะมีการประชุมที่ประชุมที่การบดีแห่งประเทศไทยทั้ง27แห่งนะครับค่ะแต่ความเห็นที่ผมพูดณตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวก่อนนะครับว่าผมยังคงยืนยันความเห็นเดิมตั้งแต่แรกนะฮะว่าอยากจะให้ทั้ง2ฝ่ายหรือมากกว่า3ฝ่ายก็ตามได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยหารือกันอย่างไม่เป็นทางการไม่ต้องต่อหน้าสาธารณะค่ะเพื่อหาข้อยุติระยะกลางว่าถ้าระยะสั้นเช่นมีลาออกหรือมียุบสภาหรือรัฐบาลอยู่ไปจนครบวาระแล้วต้องเลือกตั้งใหม่หลังจากนั้นเราควรจะทำยังไงเรื่องอย่างนี้จะได้ไม่กลับมาเกิดเรื่องคือผมไม่ได้กังวลมากนักว่าจะเป็นเรื่องลาออกเป็นเรื่องยุบสภาหรือว่าจะอยู่กันไปจนเรียบร้อยแต่กังวลว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งใหม่ยังอยู่บนฐานคิดที่แตกต่างกันเนี่ยผลออกมาก็จะเกิดความขัดแย้งอีกค่ะแต่ว่าในขณะนี้ค่ะทางแกนนำไปได้ครึ่งหนึ่งนะฮะไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับคำว่าไปได้ครึ่งหนึ่งก็คือขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลตอบรับในทางที่ผมเสนอแล้วก็คือท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าพร้อมที่จะพูดคุยจริงๆผมอยากจะให้ใช้คำว่าพร้อมพูดคุยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ต้องไประบุตัวชื่อคุณสุเทพก็ได้เพราะจริงๆคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยมีความหลากหลายมากกว่าคุณสุเทพคนเดียวด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ฝ่ายคุณสุเทพก็ออกมาแล้วว่ายังไม่อยากคุยด้วยผมก็ว่าไม่เป็นไรครับเวลาคนเราไม่ชอบใจกันเห็นไม่ทำกันเนี่ยพอชวนคุยครั้งแรกสองฝ่ายไม่ยอมคุยกันเลยพูดไปสักพักหนึ่งก็มีฝ่ายหนึ่งบอกว่าพร้อมจะคุยแล้วอีกฝ่ายยังไม่พร้อมผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของสังคมนะรวมทั้งผมด้วยที่จะช่วยกันเสนอฝ่ายที่ไม่พร้อมพูดคุยว่าลองช่วยคิดอีกนิดได้ไหมว่ามาพูดคุยกันได้หรือเปล่าแล้วการพูดคุยนี้ไม่ได้ปิดช่องนะไม่ได้ปิดช่องเรื่องการลาออกไม่ได้ปิดช่องเรื่องการยุบสภาแล้วก็ไม่ได้ปิดช่องเรื่องการให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับบ้านถ้าเราได้ข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการชุมนุมก็เลิกได้ฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะยอมรับเงื่อนไขลาออกหรือยุบสภาได้ถ้าข้อตกลงนั้นบอกว่าการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นการประชาธิปไตยแบบที่ทุกคนต้องการหาข้อยุติร่วมกันให้ได้แล้วก็จะยอมรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ไป4ปีระหว่าง4ปีนี้เป็นสัญญาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีว่าจะไม่ออกมาต่อต้านอะไรกันยกเว้นว่าทำผิดกฎหมายกันก็ต้องลงโทษกันไปแต่ถ้าเป็นความเห็นต่างเฉยๆก็ต้องปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปอีก4ปีค่ะครับอาจารย์คะณขณะนี้ในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้าไปในพื้นที่ของสถานที่ราชการซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการทำงานในส่วนของราชการด้วยอาจารย์มองว่าตรงนี้จะยิ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การเจรจาหรือว่าการหาทางออกด้วยการพูดคุยมันเป็นไปได้น้อยลงหรือไม่คะอาจารย์คะผมคิดว่าจะทำให้โอกาสของการเจรจามีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะว่าการเจรจาเนี่ยจะมีโอกาสนั่งพูดคุยถ้าทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าถ้าไม่เจรจาแล้วตัวเองจะลำบากค่ะนั่นก็หมายความว่าวันนี้ผู้ชุมนุมเนี่ยไปอยู่ที่สนามบ้างอะไรบ้างชุมนุมมานานแล้วเนี่ยเขาก็มีความลำบากในระดับหนึ่งนะแกนนำก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องหมายจับอะไรส่วนหนึ่งขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็มีความลำบากเพราะว่ารัฐบาลไม่มีประเทศไหนหรอกครับสามารถจะบริหารประเทศไปอีกหลายๆปีด้วยสถานการณ์แบบนี้ได้ความลำบากที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการพ้นไปจากความลำบากอันนี้จึงต้องกลับมาเจรจากันครับ
ค่ะแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่านเป็นหนึ่งในคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะแต่ว่าความคิดเห็นเมื่อสักครู่ก็คือถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะที่เป็นอธิการบดีที่ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองมาโดยตลอด1ทุ่มวันนี้ค่ำวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีก็น่าจะมีการเสนอทางออกเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของอาจารย์ก็คืออยากจะให้เกิดการพูดคุยกันของทุกฝ่ายคือไม่ใช่เพียงแค่ของกลุ่มแกนนำของผู้ชุมนุมแต่ว่าทุกๆกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลควรที่จะมาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ทางออกในระยะกลางและระยะยาวต่อไปไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาในเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะ